การยอมรับไม่ใช่เรื่องสำคัญปัญหาของการทำงานด้วยความคิดสร้างสรรค์ก็คือบางครั้งกว่าคนเราจะเห็นคุณค่าในงานของคุณคุณก็1เบื่อชิ้นงานนั้นจะแย่อยู่แล้ว2ตายจากโลกนี้ไปแล้วคุณจะมัวแต่นั่งรอให้คนอื่นยอมรับคุณไม่ได้หรอกครับเมื่อคุณเผยแพร่ผลงานออกไปคุณก็ไม่สามารถควบคุมได้แล้วว่าผู้คนจะมีปฏิกิริยาตอบสนองต่องานของคุณอย่างไรที่น่าตลกก็คือผลงานที่ดีมากๆมักดูเหมือนถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาโดยไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรเลยใครๆก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแค่นี้ทำไมฉันถึงคิดไม่ออกนะพวกเขามักมองไม่เห็นหยาดเหงื่อแรงงานที่ทุ่มเทลงไปปีแล้วปีเล่ากว่าจะได้ผลงานดังกล่าวออกมาไม่ใช่ว่าทุกคนจะเข้าใจผลงานของคุณบางคนอาจจะตีความตัวคุณและสิ่งที่คุณทำไปในทางที่ผิดพวกเขาอาจถึงขั้นล้อเลียนด่าทอคุณด้วยซ้ำดังนั้นทำใจไว้ก่อนว่าคุณอาจจะถูกใจใครๆอาจจะถูกใครๆเข้าใจผิดดูแคลนหรือเพิกเฉยได้เสมอเคล็ดลับก็คือจงวุ่นอยู่กับการทำงานของคุณจนไม่มีเวลาใส่ใจคนพวกนั้นเลยขอบคุณครับ